พันธ์ชาวบางกอกนะคะหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรักค่ะที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่273ซอยเจริญกรุง43ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพมหานครค่ะและที่นี่ยังเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.พิพิธภัณฑ์นี้นะคะได้จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของอาจารย์วราพรสุรวดีผู้เป็นเจ้าของบ้านค่ะค่ะโดยอาจารย์วราพรมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะจัดบ้านหลังนี้และทรัพย์สินมรดกที่ได้รับจากมารดาคือคุณแม่สายสุรวดีให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาโดยรูปแบบการจัดแสดงจะจัดเป็นอาคารและวัตถุซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับของเจ้าของบ้านที่ได้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันค่ะเดิมนะคะมีเนื้อที่อยู่ที่1ไร่25ตารางวานะคะบริเวณซอยเจริญกรุง43นะคะต่อมาอาจารย์ก็ได้พบว่ามีพื้นที่105ตารางวานะคะที่ติดอยู่กับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนะคะเดิมเคยเป็นโรงงานรีไซเคิลค่ะแต่ว่าพื้นที่นั้นได้ถูกขายไปแล้วนะคะและ เจ้าของพื้นที่นะคะพื้นที่ใหม่นะคะต้องการที่จะสร้างอาคารสูง8ชั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์เกรงว่าจะบดบังทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มีผลกระทบกับอาคารเก่าแก่ในย่านนี้นะคะอาจารย์จึงหาหนทางนะคะที่จะหยุดยั้งการสร้างอาคารนี้ค่ะแล้วก็ได้มีการไปพูดคุยเจรจากับเจ้าของพื้นที่นะคะเพื่อจะขอซื้อที่ดินผืนนี้เอาไว้ค่ะเจ้าของที่ก็ยอมขายที่ให้ในราคา40ล้านบาทอาจารย์วราพรจึงจ่ายออกไปก่อน30ล้านบาทและ10ล้านบาทจะขอรับบริจาคเพื่อนำมาทำเป็นที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกค่ะสำหรับพื้นที่นะคะก็มีอยู่ด้วยกัน1ไร่25ตารางวาค่ะนะคะและนี่นะคะก็คือบ้านของรองศาสตราจารย์วราพรสุรวดีค่ะมรดกจากคุณแม่เมื่อปีพุทธศักราช2533ค่ะมรดกที่ท่านได้รับนะคะก็จะเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะนะคะและท่านนะคะก็ได้คิดจัดทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาค่ะเพราะว่าด้วยส่วนตัวของท่านนะคะท่านอยากจะรักษาแล้วก็สืบทอดความรู้ความเป็นมาของบ้านหลังนี้ว่ามีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเป็นยังไงค่ะให้กับคนรุ่นหลังนะคะได้มาเข้าเรียนรู้ได้มาศึกษาพิพิธภัณฑ์นี้ค่ะแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมทั้งอาคารและข้าวของเครื่องใช้โบราณนะคะให้กับกรุงเทพมหานครในวันที่1ตุลาคม2547ค่ะและได้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกค่ะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะแวะเวียนกันเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อย่างมากมายค่ะมีประมาณ 1,000 คนต่อเดือนได้ค่ะชาวจีนเป็นผู้ก่อสร้างที่เรียกว่าซงปั้นหยาโดยลดราชหลุที่ชายคาออกภายในอาคารหลังนี้ชั้นล่างจะมี3ห้องชั้นบนจะมี4ห้องค่ะ
ับแขกค่ะแล้วก็ตู้ใส่เครื่องจิรไนแบบต่างๆค่ะเช่นแก้วไวน์ขวดใส่ไวน์ค่ะนำค่ะภายในห้องก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารประมาณ 6-8 ที่นั่งบนโต๊ะจัดแสดงชุดดินเนอร์เซตแบบฝรั่งค่ะและมีภาชนะลายครามแบบจีนและก็ยังมีเครื่องเคลือบสีเขียวไข่แก้วรูปแบบต่างๆค่ะตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยค่ะต่อมานะคะเรามาอยู่กันที่ห้องแต่งตัวแบบยุโรปค่ะซึ่งจะมีโต๊ะเครื่องแป้งและกระจกประดับทั้ง3ด้านซึ่งจะเป็นศิลปะแบบเดโดค่ะภายในห้องยังมีหุ่นพลาสเตอร์รูปของคุณหมอฟรานซิสซึ่งอาจารย์สิงห์พีระศรีเป็นผู้ปั้นค่ะและมีตู้สุขภัณฑ์เครื่องใช้ของผู้ชายที่ใช้ในการโกนหนวดซึ่งจะมีเครื่องเรือนต่างๆที่วางไว้อยู่บนโต๊ะค่ะแต่ต่อมาเรามาอยู่กันที่ห้องนอนใหญ่ซึ่งเป็นห้องนอนของพี่สาวอาจารย์ราพรมีตู้เสื้อผ้าเข้ากับชุดโต๊ะแต่งตัวและมีเตียงนอนขนาดใหญ่ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบางกอกในสมัยก่อนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนเครื่องมือช่างเครื่องครัวเครื่องมือที่ใช้ในงานหัตถกรรมนะคะแล้วก็โต๊ะแบบชาวจีนชาวไทยชาวตะวันตกค่ะชมนะคะวิถีชีวิตของชาวบางกอกและก็คนกรุงเทพในอดีตนะคะเรายินดีต้อนรับเสมอนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมชมในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกค่ะขอบคุณค่ะพร้อมทั้งเครื่องใช้ของใช้นครเปิดให้เข้าชมฟรีนำมาจะแสดงจะเกี่ยวกับเกรงว่าจะกลัวเกรงตัวพันธุ์